โนโกยติมสวัสดีจ้าพี่น้องเมื่อนี้ยติมสิพาพี่น้องมาล้างปลาหมึกไม่ให้คาวไม่ให้มีกลิ่นคาวนะคะก่อนเราจะเอาไปปรุงอาหารค่ะก่อนอื่นเราก็มาดึงไส้ปลาหมึกออกก่อนนะคะดูว่ามันสะอาดหรือเปล่าที่มันจะมีขีมันนี่พี่น้องเห็นมั้ยจ๊ะเขาก็ดึงออกดึงอันนี้ออกก่อนนะคะเจ๊ติ๋มคิดว่าเป็นขีมันหรอนี่หรือว่ามันอาหารมันบอกแต่ก็เอาออกเลยค่ะมันไม่สะอาดคิดว่านะคะดึงอันดำๆมันออกนี่จ้ะพี่น้องมันจะอยู่หม่องใต้อันนี้มันจะอยู่ข้างล่างตรงนี้มันนะคะตรงหนวดตรงอันนี้มันเราก็ดึงอันดำๆมันออกเลยค่ะใส่เกลือแล้วเราก็ขยำออกนะคะถูออกค่ะถูออกให้หมดทุกตัวแล้วเราก็ล้างน้ำออกนะคะเปิดน้ำล้างค่ะทีนี้ล้างสัก 2-3 น้ำนะคะเปิดน้ำล้างออกค่ะดูว่าข้างในมันมีเศษอะไรไหมล้างเกลือเสร็จแล้วก็ใส่น้ำส้มสายชูลงไปนะคะแล้วเราก็ขยำอีกจ้าอันนี้มันก็จะไม่เหม็นคาวนะคะล้างเกลือแล้วก็ล้างน้ำส้มสายชูอีกเป็นน้ำที่สองก็จะดับกลิ่นคาวได้ในระดับหนึ่งค่ะเวลาเรากินก็จะได้มั่นใจนะคะแล้วเราก็มาล้างน้ำออกนะคะพี่น้องค่ะพอเราขยำเสร็จเราก็มาปาดตรงนี้ออกนะคะพี่น้องค่ะล้างเสร็จแล้วเอาฟันมันออกค่ะตัวเล็กตัวใหญ่หนวดเล็กหนวดใหญ่สื่อปลาหมึกมามีแต่ปลาหมึกผูพี่น้องเลยเป็นยังคือว่าปลาหมึกผูเพราะว่ามันมีหนวด นี่จ้าเอาตรงนี้มันออกมีแต่ปลาหมึก
ัวผู้เพราะว่ามันมีหนวดปลาหมึกตัวเมียไม่มีเลยพี่น้องถ้าแม่นไผบ่กินตามันกับปาดแล้วก็เอาไปล้างด้วยจ้าปาดออกแล้วก็ไปล้างนะคะปาดแบบนี้ยายติ๋มไม่เอายายติ๋มจะล้างทิ้งค่ะเพราะว่ามันดำมันก็แบบนี้นะคะมันก็จะเป็นแบบนี้สะอาดแบบนี้ค่ะแล้วก็ล้างเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาไปลวกค่ะเดี๋ยวยายติ๋มจะเอามาตำปลาหมึกนะคะตำพริกจ้าพี่น้องตำปลาหมึกข้าวโพดกันนะคะวันนี้บวกกุ้งหน่อยนึงค่ะปรุงจ้าพี่น้องเจติมใส่น้ำปูน้อยนึงจ้ะใส่น้ำปูนิดนึงนะคะเพื่อความนัวของเราค่ะแล้วก็ยายชูนะคะใส่หน่อยแซ่บหน่อยใส่หลายแซ่บหลายจ้าน้ำปลาตามชอบนะคะชอบหวานน้อยหวานมากเค็มน้อยเค็มมากเปรี้ยวน้อยเปรี้ยวมากค่ะแล้วก็ปลาร้าอันนัวๆของเรานะคะอีกซีกหนึ่งค่ะใส่ถั่วลงไปนะคะซิมลงก่อนด้วยจ้ะเพราะว่าเย็ดติ้นใส่น้ำตาลเดี๋ยวพี่น้องเลยตอนตำพริกชิมดูก่อนนะคะขอน้ำตาลอีกนิดนึงค่ะน้ำตาลแล้วก็มะนาวอีกนิดนึงน้ำปลาอีกนิดนึงนะคะปลาร้าอีกนิดนึงแล้วเฮาก็ใส่ปลาหมึกเข้าเลยจ้ะพี่น้องปลาหมึกที่เราลวกไว้นะคะขออนุญาตใช้มือค่ะแล้วก็ใส่กุ้งด้วยค่ะยายติ๋มจะไม่ตำเยอะนะคะวันนี้ลืมใส่มะเขือเทศพี่น้องเอ้ยแล้วก็ใส่ข้าวโพดของเรานะคะนวดคลุกหน่อยฝนบ้อเลยชิมก่อนจ้าว่ามันจะอร่อยยังไงหรือว่าต้องเพิ่มอะไรไหมกินผู้เดียวใส่ซอสอันนี้ซิมก็ได้พี่น้องว่าเป็นยัง
แซ่บแล้วชิมน้ำก่อนโอเคจ้ะอร่อยแล้วจ้ะเดี๋ยวเราใส่จานนะคะความคลุกบึ๊บเนี่ยจะแสบบ่จ้ะแล้วเราก็โรยเม็ดกระถิ่นลงไปนะคะข้าวโพดกุ้งปลาหมึกนะคะด้วยกันกับยายติ๋มจ้ามาจ้ามากินด้วยกันจ้าอร่อยๆนะคะอร่อยๆจ้ามาเดี๋ยวยายติ๋มจะซิมให้เบิ่งจ้าพี่น้องตอนนี้ก็แล้วกันนะคะอร่อยอร่อยจ้าแซ่บปลาหมึกกรอบกรอบเขาเห็ดเองล่างเองนะพี่น้องเนาะเอาอีกชิ้นแล้วกันนะคะอันนี้กุ้งนะคะเมื่อกี้ปลาหมึกเดี๋ยวชิมให้ฟังค่ะแซ่บพี่น้องแซ่บอร่อยกุ้งก็กรอบกรอบแต่กุ้งยายติ๋มเอาไปลวกแล้วนะคะกุ้งกับปลาหมึกลวกแล้วค่ะกรอบอร่อยมากเลยพี่น้องยายติ๋มกสิขอจบคลิปซ้ำนี้ก่อนด้วยจ้าถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ยายติ๋มด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ยายติ๋มทำคลิปต่อไปค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขตลอดปีใหม่นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย